เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลค่ะสำหรับกรณีเพจ Facebook ขอนแก่นมีด่านบอกด้วยแจ้งข่าวได้โพสต์แฉว่ามีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกตำรวจจราจรคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นจับแจ้งข้อหาปรับเงินซึ่งบางรายถูกให้โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ชื่อนางสาวมัทุรสและกับการไม่ต้องจ่ายค่าปรับเต็มจำนวนค่ะแต่พอโอนจ่ายไม่มีใบเสร็จโอนเสร็จปล่อยกลับโดยเขายอมจ่ายค่าปรับแต่ขอตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีใครทำไมไม่มีใบเสร็จค่ะล่าสุด23 เมษายน 2567ค่ะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวค่ะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าชายแต่งกายในชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่มีการโพสต์เรื่องราวในกลุ่ม Facebook เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจรในสังกัดสภ.เมืองขอนแก่นจริงค่ะโดยมีชื่อย่อว่าดาบซอซาล่าซึ่งขณะนี้ค่ะมีคำสั่งให้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันได้มีการประสานไปยังประชาชนที่เคยถูกดาบซอซาล่าเสนอจ่ายค่าปรับผ่านการโอนเงินในลักษณะนี้ให้เข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ค่ะจะมีการตรวจสอบเงินที่โอนเข้าบัญชีชื่อมัทุรสด้วยว่าเป็นเงินค่าอะไรและผู้ที่ชื่อมัทุรสเป็นใครค่ะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับดาบซอซาล่าซึ่งหากพบหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจนค่ะจะมีการดำเนินการเอาผิดกับดาบซอซาล่าทั้งทางวินัยและทางอาญาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหาเจ้าของโพสต์รวมทั้งนางสาวมัทุรสด้วยเช่นกันค่ะ